โอ้ยพาบุกอะไรท่องล่องสวนเดี๋ยวก็ตกท่องล่องแล้วทำไมเนี่ยจะถึงบ้านอาจารย์อยู่แล้วถึงแล้วเหรอก็ไหนบอกอยากจะฝึกซออยากจะสีซอให้เป็นอยากจะมาฝึกฟังซอให้เป็นก็อดทนหน่อยนี่แถวนี้นะเขาเรียกว่าแถวอัมพวาท่าคาท่าคาใช่ไหมอ้าวมีครูดังอยู่ที่นี่นะคุณผู้ชมก็เลยพาเขามาฝึกหน่อยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคัมภีร์วิถีรวยไปฝึกฟังซอหรือจะไปฝึกเล่นซอฟังซอฟังซอไม่ต้องฝึกมั้งเอ้ยมันไม่แน่นะบางคนฟังไม่เป็นนะขาใหญ่มาเฮ้ยได้ยินเสียงซอง่ายๆฟังนิดนึงทำไมมันมีตำราเรื่องคำว่าสีซอให้ควายฟังมันคืออะไรพูดกันไม่รู้เรื่องกันนะพูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องก็เลยจากแม่น้ำทั้ง5แล้วก็ไม่รู้เรื่องเหรอมันมีแม่น้ำอะไรบ้างอาจารย์แม่น้ำยมนาถแกอ๋อเป็นว่ายมนาถแหมอาจารย์ไปได้นะคือเสียงซอนี่มันกล่อมให้เราจิตเป็นสมาธินะพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอยากจะนอนไงไม่ใช่ว่าเราแบบขี้เซานะใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เคยสีไปแล้วหลับคาคาซอมีไหมเหรอเหรอฮะไม่ต้องนึกเพลงประจำพอต้องนึกเพลงใช่ไหมที่สีเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรจันนางครวนครับสมชัยโอ้เพลงนางครวนซอนี่แปลมาจากไหนฮะสร้างเองครับทำเองทำซอเองด้วยครับอาจารย์เป็นช่างซอเหรอครับโอ้เก่งนะคะเนี่ยพี่ทำยังไงอาจารย์ทำจากอะไรอะคะก็มีกะลามะพร้าวกับวัสดุอันไหนคือกะลามะพร้าวจันนี่ครับนี่เดี๋ยวตัวนี้อันนี้เขาเรียกอะไรของซอฮะกะลามะพร้าวกะโหลก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 ซอครับกะโหลกซอเอ๊ะแล้วทำไมกะลามะพร้าวที่ผมเคยเห็นมันไม่รูปทรงไม่อย่างนี้นะเออมันกลมๆแต่อันนี้มันทำไมเบี้ยวๆมีขนาดพิเศษอย่างนั้นเรียกทรงหัวช้างทรงหัวช้างโอ้อันเดียวกับสะพานที่กรุงเทพใช่ไหมเรียกสะพานหัวช้างโรงแรมเอเชียนะเอออาจารย์ไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยมาสะพานหัวช้างอยู่ตรงไหนเป็นทรงอื่นได้ไหมกลมๆก็ได้ครับได้โอ้แล้วเสียงเป็นไงคะก็เหมือนกันแล้วเอาเหมือนกันเหรอครับอันนี้มันคล้ายๆมันจะมีความสวยงามขึ้นนะอ๋อเน้นความสวยงามแต่ที่ผมเห็นแปลกอยู่อันหนึ่งนะครับนี่อันนี้มันเป็นผ่าตัดครับฮะผ่าตัดแล้วเดี๋ยวนะมองเป็นอะไรอ่ะหรือว่ามันไม่สวยก็ทำให้สวยอ๋อไม่สวยแล้วสัญญกรรมสัญญกรรมสัญญกรรมไอ้กะลามะพร้าวผ่าตัดอ๋ออาจารย์สัญญกรรมนี่ไปเกาหลีมาเหรอไม่น่าเชื่ออาจารย์ตอบได้หมดเลยก็ทีแรกมันก็ไม่สวยแล้วก็โอ้คือให้มันมีท้ายมีแล้วเอาอะไรปะอาจารย์เนี่ยก็เนื้อกะลานี่แหละเนื้อกะลามาปะครับไปตัดอีกลูกนึงมาใส่ครับแล้วใช้อะไรติดอ่ะทำไมถึงสมานแบบเหมือนตัวเดียวกันเป๊ะเลยก็เป็นกาวกาวใช้กาวแต่ว่าสมัยก่อนนี่มันก็ใช้กะลาธรรมดากะลาธรรมดาคือมันก็รูปทรงมาธรรมชาติลูกใหญ่ไหนอาจารย์หยิบมานั่นเป็นกะลาอันนี้กะลาอันนี้สมัยก่อนทำแบบนี้อ๋อนี่ก็มะพร้าวเหมือนกันแต่ว่าลูกใหญ่อ๋อแล้วอาจารย์ฉลุนี่ทำไงเนี่ยอันนี้มันเป็นใช้เครื่องฉลุอ๋อใช้เครื่องฉลุเพื่ออันนี้ใช้มีดใช้มีดโอ้โหนี่แบบท่านผู้ชมฮะดูนะครับอันนี้เป็นลายอะไรอาจารย์เทพพนมปะไม่ใช่ฮะพิคเนตครับพระพิคเนตดูฮะใช้มีดแกะสลักใช่ไหมใช่ครับจนเป็นพระพิคเนตสวยงามมากมันเกี่ยวกับเสียงไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์เจาะฉลุเงี้ยเกี่ยวครับเหรอช่องระบายนี้ต้องให้เกี่ยวกับพื้นฐานของลูกด้วยคือถ้าไม่ระบายได้ไหมไม่ได้เสียงอยู่ข้างในมันก็จะอึดอัดไงไม่ระบายอ่ะเสียงก็อึดอยู่ข้างในไม่ระบายมันก็จะอึดอัดมันอึดอัดไประบายเช้าวันนี้ระบายยังยังตายแล้วถึงว่าสิมีอนาคตไหมฮะอาจารย์มีครับมีอนาคตเป็นยังไงฮะโคตรไปโคตรมาโคตรไปโ
ไปก็มาจบไหมอาจารย์ก็ไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะแต่มันสียากมากนะโอ้แล้วมันจะนับโน้ตจะอะไรยังไงอาจารย์เนี่ยก็ว่าเป็นอยู่ที่นิ้วนะอยู่ที่นิ้วใช้กี่นิ้วอะคะ4นิ้วนี่ใช้หมดเลย7อุ้ยแต่เขามี5นิ้วอะค่ะอันนี้เกกาก็ต้องตัดทิ้งไปตัดอีกนิ้วนึงแม่อาจารย์ก็พูดเกินอาจารย์ฮะราคาเครื่องเนี่ยที่อาจารย์สีเนี่ยนะที่ผมถืออยู่เนี่ยกี่บาทฮะหมื่นกว่าบาทฮะมันแพงตรงไหนบ้างคะอาจารย์ไล่ทีละส่วนให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ 6,000 นะอันไหน 6,000 ที่แกะสลักแล้ว 6,000 ที่แกะสลักเนี่ย 6,000 แล้วพวกไม้ที่เป็นคันซอนนี่เขาเรียกนี่ก็เลยเป็นไม้อะไรฮะอันนี้ไม้พุทธไม้พุทธอันนี้ต้องไม้พฤหัสแน่นอนไม้นั่นฮะไม้ดำดงไม้ดำดงทำไมต้องใช้ไม้พวกนี้อ่ะไม้พุทธไม้ดำดงมันเป็นมงคลหรือว่าเป็นมันเหมาะก็มันเป็นไม้เนื้อแข็งประเภทเนื้อแข็งก็โอ้เหรองั้นใช้ไม้แดงไม้ตะเคียนไม้สักเลยไหมมันก็ใช้ได้สี่เล่นได้แต่ว่าเวลาใช้ไปมันคดได้โอ้มันจะคดแต่ไม้พวกนี้จะไม่คดอาจารย์ทำมานานหรือยังฮะทำซอแบบเนี้ยทำมาตั้งแต่รุ่นนะตั้งแต่รุ่นเลยเป็นนักดนตรีไหมสมัยก่อนไม่เป็นทำเล่นๆกันนะทำซอเล่นๆแล้วทำไมเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้อาจารย์ใจมันรักอ่ะโอ้ใจรักใช่ไหมค่ะแล้วอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะไปหาเองในสวนเลยไหมคะหรือว่ายังไงคะเมื่อก่อนก็ต้องไปหาเองแต่ทีนี้เขารู้แล้วเขาก็นำมีคนมาขายเหรอคะอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่คะอันนี้มัน700บาทโอ้กะลาละ700เนี่ยเหรอคะอันนี้700นะคะถ้าซื้อนะถ้าขายก็ลูกละพันซื้อมาแบบนี้ปุ๊บอาจารย์ทำยังไงต่อคะก็เจาะเนื้อออกครับเจาะเนื้อออกปุ๊บแล้วก็พ่นน้ำมันพักไว้ให้แห้งประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็ถึงจะมาแกะลายแล้วก็มาแกะลายแล้วแกะลายอีกนานไหมคะกว่าจะเสร็จแกะลายนะถ้านั่งทนก็รอ7 วัน7 วันแล้วหลังจากนั้นก็มาขึ้นหน้าที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหนังใช้หนังอะไรฮะวัวครับโอ้หนังวัวตัวผู้หรือตัวเมียอาจารย์อาจารย์ไม่ได้นั่นไม่ได้เรียนเองไม่รู้เขาลงถามละเอียดไปเปล่าให้อาจารย์ไปเชื่อเองเลยไหมอ่ะจะได้หนังตัวผู้ตัวเมียเผื่อมันจะดังตัวผู้กับดังตัวเมียไม่เหมือนกันไงอาจารย์ใช้หนังอื่นได้ไหมหนังกับตัวเฮียได้ไหมคะได้ครับต้องตัวใหญ่นะต้องตัวใหญ่ใช่ไหมรู้เหรอว่าตัวเฮียคืออะไรรู้แถวนี้เยอะมาเยี่ยมที่นี่ประจำแถวบ้านอาจารย์เยอะวันนี้ก็มาลูกไก่ประจำมากินลูกไก่แต่วันนี้จะขอกินแม่ไก่ได้ไหมเอาได้เลยได้เลยเล่นแป๊บเดียวได้ติ๊บ20ขอบคุณครับโอ้จ้างให้เลิกมันปวดมันกดจ้างเลิกโอ้โหปวดมากอาจารย์เคยไปเล่นแล้วมีคนจ้างเลิกแบบนี้มั้ยไม่มีเหรอฮะมีแต่ได้ติ๊บจริงๆทำไมเขาไม่จ้างอาจารย์เลิกอ่ะไม่น่าถามเลยครับเสียยังไงนะเมื่อกี้อีกทีดิไม่ได้เล่นสิ่งนี้ครับดนตรีไม่เล่นสิ่งนี้ไม่ได้เล่นสิ่งนี้แม่อาจารย์ใช้คําไม่ได้เล่นสิ่งนี้อาจารย์ซออาจารย์เนี่ยขายที่ไหนฮะเวลาคนก็ขายที่บ้านเหรออาจารย์ขายที่บ้านขายที่เนี่ยตามออเดอร์มาตามออเดอร์แล้วเขารู้จักอาจารย์ได้ไงเออก็มาตามเน็ตอ๋อเข้าเน็ตเหรออาจารย์เข้าเน็ตได้เหรอเขาส่งในกันเราไม่รู้ฮะเหรอต่อกันไปแล้วอาจารย์มีเน็ตของตัวเองไหมมีเฟซบุ๊กมีอะไรไหมไม่มีแล้วไลน์ไหมคะไลน์ไม่มีเหรออินสตาแกรมไม่เป็นเลยโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเมาส์ทูเมาส์นะปากต่อปากไปเรื่อยคือของดีก็มีคนบอกต่อเขาเรียกซออาจารย์อะไรที่นี่ชื่อไม่ชื่อไหมยี่ห้อชื่อก็เอกดุริยะเอกดุริยะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกหมื่นกว่าบาทก็มีมีราคาถูกถูกก็มี 4,000 บาท 4,000 บาทเริ่มตั้ง 4,000 บาทแล้วแพงสุดๆที่อาจารย์เคยทำเท่าไหร่คะ 30,000 บาท 30,000 เลยฮะคนที่ซื้อไปนี่เอาไปโชว์หรือเอาไปสีก็ระดับก็เอาไปโชว์กันบ้างเอาไปตั้งโชว์ก็มีโอ้สุดยอดเลยผ่านมืออาจารย์มาแล้วกี่กะโหลกคะอาจารย์ตั้งแต่ทำมาเนี่ยเคยนับไหมคะไม่เคยนับ
แต่เป็นร้อยเป็นร้อยเป็นหลักร้อยเลยนะคะโอ้อาจารย์ฝากไว้สักกะโหลกหนึ่งได้ไหมฮะเอาไว้ทำซอได้ครับกะโหลกไหนฮะกะโหลกกะโหลกซ้ายหรือกะโหลกขวาดีคะอาจารย์แหมสุดยอดวันนี้ได้มาเจออาจารย์นะฮะถือว่าเป็นปรมาจารย์ซอแห่งลุ่มน้ำท่าคาโอ้โหเห็นไหมเมืองอัมพวานะฮะอ้าวเดี๋ยวเราจะอาจารย์จะโชว์โชว์ซอกับเพลงเข้ากันได้ไหมอาจารย์ร้องเพลงกับซอไปด้วยกันได้ไหมได้ได้นะอาจารย์ถ้าต้องการนักร้องหญิงก็บอกนะคะต้องการไหมคะครับต้องการต้องการนะคะอาจารย์มิวสิกเลยค่ะอาจารย์คะให้ผมนำป่ะอาจารย์ส่วนอาจมผมเรียนมาเยอะแล้วผมนำให้อาจารย์ไม่อาจมไม่ต้องค่ะอาจมเงียบนะคะอาจมเงียบให้อาจารย์สีค่ะโอเคโอเคเทียนจุดเทียนเออพุทธาตัวข้าบุษบาขออธิษฐานอาจารย์นี่ไปด้วยกันได้จริงอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีให้รวยต้องรวยเอาละครับท่านผู้ชมครับแม่หลายคนคงไปเที่ยวปีใหม่มานะฮะอาจจะไปตากแดดไปอะไรหน้าหมองคล้ำมาไปโดนลมหนาวมานะคะไม่ชุ่มชื้นไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าเท่าแก่บอลมาเองเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาให้ของขวัญปีใหม่ไปนะคะครับโหยไม่พอฮะแฟนๆคัมภีร์วิถีรวยเยอะมากติดตามกันทั่วประเทศเลยวันนี้แอบทรงผมเท่นะฮะพี่ต้องแซวหน่อยรับปีใหม่คือต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองให้หน้าดูกระจ่างขึ้นให้หน้าดูใสขึ้นให้ดูเด็กลงสำคัญมากค่ะบุคลิกภาพนะเห็นหน้ากันเห็นปุ๊บเจอหน้าปั๊บอุ้ยหน้าตาดีอยากคุยด้วยวันนี้เราก็ต้องมาปฏิวัติตัวเองใหม่ให้ดูกระจ่างใสโดยที่ไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆหายไปโทษนะคะพี่บอลครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้คะทำยังไงใช่ไหมครับทำยังไงคะจริงๆเพื่อมีตัวช่วยแต่จะให้ดูภาพในอดีตก่อนอ้าวเคยไม่หล่อด้วยเหรอพี่ตกใจเลยใช่ไหมฮะอ้าวคุณผู้ชมไปดูภาพว่าหล่อแต่เกิดนะไม่ใช่ฮะเป็นคนขนตายขนส้มคล้าดำตายโอ้เขาบอกดำมากดำจากเรื่องของลมทะเลด้วยนะครับก็หาหมอเข้าคลินิกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากผู้เชี่ยวชาญเขาให้ความรู้กับเราว่าถ้าเราคิดใหม่เปลี่ยนแปลงความคิดล้างหน้าให้สะอาดนะฮะแล้วก็หาตัวช่วยในการบำรุงผิวเช้าสักหนึ่งตัวเอาแบบครบเลยนะแล้วก็ก่อนนอนเอาอาหารผิวที่ดีๆสักหนึ่งตัวก็พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเลยมี 5-6 อย่างอะทาจนแบบว่าหน้านี่เยิ้มเลยนะใช่วันนี้ครับนวัตกรรมที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นนวัตกรรมเรื่องของเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าบีเบอรี่ไวเวอร์เจลครีนเซอร์นะครับสูตรที่ช่วยดูดสิ่งสกปรกขยะบนใบหน้าด้วยสารสกัดหลักๆที่เน้นย้ำเลยคือลาวาภูเขาไฟเป็นความสามารถของคนไทยนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการดึงดูดเป็นเนื้อเจลนะคะเป็นเนื้อเจลครับใสๆแบบนี้ฮะแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูดสิ่งสกปรกขยะบนใบหน้าที่สะสมพวกเขาเรียกว่าเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆเนี่ยออกมาแล้วเติมสารสกัดที่หน้าเราต้องการพวกวีทฮัสเซลทำให้รูขุมขนเล็กคือมันไม่ใช่เฉพาะไปล้างเครื่องสำอางเท่านั้นถูกไหมใช่ครับมันบำรุงด้วยบำรุงด้วยทั้งเอาของเสียออกแล้วก็เติมสิ่งดีๆวิตามินให้กับผิวหน้าเนี่ยคุณผู้ชมก็ทิ้งเอาไว้สักครู่นึงเพราะว่าหน้าเขาไม่มีรูขุมขนเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมคอัพป่ะนะแต่ขอดูล้างออกก่อนนะขอดูออกล้างออกก่อนใช่ไหมครับตัวของอะโลเวล่าเป็นว่านหางจระเข้จะเป็นตัวกักเก็บล็อกความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็วิตามิน B3 รวมถึงไฮยาลูโรเนตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่องต่างๆก็จะแลดูตื้นขึ้นความหย่อนคล้อยต่างๆก็แลดูกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับวันนี้ขออนุญาตมอบโปรโมชั่นให้กับคนที่อยากหน้าเด็กหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระต่างๆโปรวันนี้1หลอดใหญ่เนี่ยใช้ได้ยาวๆพี่รัฐครับก็คือประมาณสัก6เดือนไม่ใช่6เดือนนะหลอดแค่นี้นะใช้ติดเดียวใช้ติดเดียวแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็พอกไว้ผสมน้ำแล้วก็พอกไว้เนี่ยเห็นไหมพอกนานไหมคะประมาณสัก2นาทีมันออกหมดเลยขยะบนใบหน้าอุ้ยแล้วฝั่งนู้นเห็นเส้นเลือดเลยอ่ะนี่ไงครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวเห็นเลือดฝาดเลยนะคะวันนี้จัดโปร1แถม1หมายถึง1หลอดนี้1หลอดใหญ่เท่า
เพิ่มอีก1หลอดเพิ่มอีก1หลอดเลยในราคาที่จริงๆแล้วคือ 1,590 แต่วันนี้แฟนๆคัมภีร์ได้ไปในราคา 1,200 ครับแล้วมอบยังไม่พอนะฮะมีหลอดเล็กขนาดพกพา790บาทให้ฟรี1หลอดอันนี้นะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมโทรไปที่เบอร์ call center นะครับ024529199ผู้หญิงปกติกรีดอายไลเนอร์ใช่ไหมฮะกรีดค่ะแล้วเช็ดยากมากนี่ทดสอบให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอันนี้จะทำอะไรคะนี่ไงเอาอายไลเนอร์วอเตอร์พรูฟเลยกันน้ำที่แบบล้างยากมากที่พี่รัตบอกอ่ะพี่บันทดสอบใช้เจลลาวานนิดเดียวปุ๊บเนี่ยนี่ไงเห็นยังเออแล้วไม่แสบตาเหรอคะไม่แสบครับเป็นสูตรละเอียดอ่อนด้วยแล้วขยะบนใบหน้าทั้งหมดดูดออกหมดเกลี้ยงอันนี้เออนี่ไงง่ายมากปกติอ่ะตัวอายไลเนอร์ต้องใช้ตัวล้างเฉพาะแล้วบางวันง่วงๆนะเอาติดไว้ก่อนแล้วกันให้มันนิดๆหน่อยๆตอนเช้ามาไม่ดีเลยเป็นหมีแพนด้าเลยมันคันคันด้วยนะฮะอันตรายสารเคมีวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเซรั่มวันนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษเลยที่จะช่วยเรื่องของกระจ่างใสนะครับแล้วก็ทำให้หน้าคุณสว่างขึ้นตัวแรกเลยก็คือ Burst of Paradise สารสกัดหลักๆประทานโทษขอให้พี่โจกับพี่รัตลองอันนี้ใช้กลางวันหรือกลางคืนคะตอนเช้าฮะอ๋อคือพอเราทำความสะอาดหน้าปุ๊บบำรุงเลยแล้วก็ออกบ้านเลย4สารสกัดหลักที่อยู่ในขวดแรกเป็นความสามารถของคนไทยะนะครับมีตัวของอัญมณีชื่อว่าอะเมทิสผลัดเซลล์เก่าแล้วก็เติมความกระจ่างใสนะครับตัวยีสต์เนี่ยทำให้ผิวคุณผู้ชมแข็งแรงแล้วก็ผิวที่อมชมพูเห็นเส้นเลือดเนี่ยสองตัวก็คือตัวของเขาเรียกว่าเป็นวิวอลุ่มดอกไม้สีชมพูจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ Burst of Paradise ปักษาสวรรค์อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่อันนี้เดย์ครีมเดย์ครีมใช้ตอนเช้าแล้วก็มีตัวไนท์ครีมด้วยแต่วันนี้ขออนุญาตจัดโปรทั้งเดย์ทั้งไนท์นะครับอยู่ในกล่องบ็อกเซตสีทองแบบนี้แล้วก็มีเจลลาวาให้คุณผู้ชม2หลอดเป็น4แล้วเป็น4จากราคาเต็มๆเนี่ยพี่โจกับพี่รัตคิดว่าน่าจะเกือบหมื่นนะเป็นหมื่นเนาะคือต้องบอกจริงๆครับว่าราคาแพงจริงๆน่ะหลักหมื่นนั่นแหละอย่างที่พี่บอกแต่วันนี้เหลือ 2,000 ไหน890นี่ใช่ไหมใช่ครับเซตนี้นะก็ในห้างเนี่ยมาเจอแฟนๆรายการโดยตรงไม่ต้องมีกำลีกำไรอะไรกัน2890ชิ้นละไม่ถึง 1,000 น่ะถึงพี่รัตวันนี้ยังไม่พอนะครับมีของสมนาคุณมีปลอกหมอนเงินนี่ก็มีฮะออแล้วก็ปลอกหมอนทองครับให้2ใบโอ้โหต้อนรับปีไก่มัน6ชิ้นแล้ว6ชิ้นแล้วนะพอยังคราวก่อนเนี่ยมีกระเป๋าไก่มาให้1ใบค่ะตบตีกันครับสามีภรรยาบอกว่าอยากได้อีกพี่บอลก็เลยจัดมาอีก1ใบให้2ใบ2ใบอ๋อแล้วคนละไก่ชิ้นคนละไก่นะคนละไก่ด้วยเป็น8แล้วพอเปล่าพอไม่พอแล้วล่ะงานให้ก็เอาอีกอ่ะให้ก็เอาอีกมีองค์เทพทันใจมาให้อีก1องค์เอาไว้บูชานะครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยทั้งหมด9รายการ9ชิ้นคุณผู้ชมโทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ024529199ภาพผู้ใช้จริงที่ปรากฏอยู่เนี่ยคือคนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเลยเป็นเขาเรียกว่าอยู่ตจวนะครับมีแดดแรงแดดแรงมากแล้วตำส้มตำบ้างเป็นแม่ค้าผัดข้าวบ้างเขาก็ใช้ขวดก่อนนอนเนี่ยเขาบอกว่า Amazing ก็คือตัวของข้าวแดงช่วยเรื่องของฝ้ากระที่มันแบบอยู่บริเวณตรงนี้จางลงแล้วก็เส้นต่างๆเนี่ยแลดูตื้นขึ้นหน้าจากที่หย่อนคล้อยก็กระชับนะครับเขามีตัวของพืชตระกูลเบอร์รี่มีเปปไทด์มีอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็เบต้ากลูแคนซึ่งจะเรียนคุณผู้ชมเลยว่าทุกตัวปลอดภัยทุกตัวเป็นสารสกัดที่สามารถช่วยเรื่องของการดูแลผิวหน้านะครับเห็นภาพผู้ใช้จริงแล้ววันนี้ย้ำเลยสำหรับแฟนๆคัมภีร์วิถีรวยครับถ้าพี่โจกับพี่รัตเลือกจะเลือกโปรเล็กหรือว่าเลือกโปรใหญ่เอาจบเลยดีกว่าเอาจบเลยเนาะทีเดียวเลยเอาจริงๆวันนี้ย้ำคุณผู้ชมแฟนๆคัมภีร์วิถีรวยนะครับที่หมายเลข024529199ทวนกันว่าได้เซรั่ม2ขวดตอนเช้า1ตัวนะฮะแล้วก็ก่อนนอน1ตัวทาไปเลยยาวๆ6เดือนมีตัวเจลลาวาให้คุณผู้ชมเนี่ย2หลอดนะครับใหญ่ๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าผ้าปีไก่2ใบปลอกหมอน2ใบแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเทพทันใจนี่อยากได้มากอยากได้มากจากพม่านะครับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการนะฮะโทรไปที่เบอร์024529199ราคาแค่ 2,890 บาท9ชิ้นโอ้โหเซตใหญ่เลยหารกันตกชิ้นนึง300คุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มมากนะครับ50สายเท่านั้นนะครับบัตรได้หมดเลยบัตรเครดิตได้ไหมได้หมดเลยคุณผู้ชมจะรูดแบบเต็มจำนวนก็ได้จะรูดแบบผ่อนชำระแบบ 0% แล้วผ่อนยาวๆ3เดือนก็ได้2,890ผ่อน3เดือนได้อีกได้ครับอันนี้ดีค่ะอันนี้ดีนะช่วยเซฟได้เยอะเลยเพราะว่าไปปีใหม่มาเนาะใช้เงินเยอะแต่ก็อยากสวยอยากสวยด้วยเพราะฉะนั้นรีบโทรไปเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นการมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมหลังจากที่ไปเที่ยวปีใหม่มากลับมาก็สวยกันแบบยาวๆเลยนะบำรุง
งเยอะๆนะคะผิวหน้าสำคัญนะคะเป็นด่านแรกที่เราต้องเจอผู้คนค่ะเอาล่ะครับวันนี้แหมขอบคุณในห้างมาเองนะครับจัดชุดใหญ่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับทำดีไม่ถือรวยเชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทาง